ตอนนี้เราอยู่กันไหนครับนี่อยู่ทุ่งนาบ้านดอนมันค่ะบ้านดอนมันเนาะตอนนี้มาทำอะไรกันเนาะตอนนี้วันนี้เราจะมาเก็บข้าวเหมาอ่อนกันค่ะเก็บข้าวเหมาอ่อนเนาะใช่ค่ะเก็บข้าวเหมาอ่อนมาเก็บเขามาเก็บเขาที่อยู่ในทุ่งใช่ค่ะอันนี้อันนี้ข้าวเหนียวเนาะอันนี้ข้าวเหนียวค่ะทีนี้อันนี้ใครเนาะคุณพ่อเนาะพ่อสนองครับพ่อสนองครับพ่อสนองแข็งแรงนะครับอายุเท่าไรแกอยู่เท่าไรล่ะพ่อ68ปีแล้วค่ะ68บ้านพ่ออยู่บ้านนนท์น้อยนนท์น้อยคุณแม่ล่ะแม่ปานีค่ะแม่ปานีเนาะแต่นี่วิธีการว่ามันจะเข่าจะเก็บได้ไม่ได้อันนี้ข้าวเหนียวเนาะอันนี้ข้าวเหนียวค่ะดูจากไหนนี่ค่ะเราจะมาดูที่มันแก่ได้ที่แม่ร่วงเราจะเลือกที่มันก้มอะค่ะบ้านเราเรียกว่ามันก้มเนาะอะไรคือก้มอันนั้นก้มเนี่ยค่ะจะสังเกตดูนะเขาที่ยังไม่ก้มพวกเนี้ยค่ะยังไม่แก่นี่ยังเขาลวงมันยังไม่ลงค่ะมันยังตั้งๆอยู่อันนี้คือยังไม่ก้มยังไม่แก่นะคะอันนี้ยังไม่แก่ไม่ก้มเนาะอันที่มันก้มเราแก่เต็มที่เราก็จะเก็บแล้วจะสังเกตดูปลายมันก็จะเป็นออกสีเหลืองค่ะสีเหลืองนิดๆสีออกน้ำตาลนิดๆสีเหลืองนิดๆนะคะสีแก่เต็มที่เป็นแบบเนี้ยค่ะครับส่วนกกก็ยังเขียวอยู่เหมือนเดิมค่ะกกยังเขียวเดี๋ยวกกโคนเอามาสักอันดูเออนี่ครับท่านนี่ยังไงเอาลองอธิบายดูตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นปลายลวงนะคะอันนี้คือปลายอันนี้คือปลายลวงอันนี้คือกกลวงอันไหนมันจะแก่ก่อนอันนี้จะแก่ก่อนค่ะทั้งปลายจะแก่ก่อนอันนี้คือยังเขียวเขียวอยู่ยังเป็นน้ำนมอยู่ยังเป็นน้ำนมอยู่อืมปลายลวงก็จะแก่เจ้าเขาอันไหนที่อร่อยที่ไปกินกกลวงค่ะหอมมันจะนิ่มจะนิ่มจะเขียวแล้วก็จะพวกนี้จะมีความหอมในตัวอยู่แล้วค่ะเขาก็จะเขียวในตัวโอเคครับวันหนึ่งเก็บหลายไปเลยตามเขาแก่เลยค่ะเราจะกำหนดไม่ได้ว่าวันหนึ่งมันจะแก่เท่าไรมันแล้วแต่ตามเขาแก่ตามที่เขาจะแก่เลยค่ะแม่เก็บยากไหมก็ถ้าเราที่เลี้ยงก็ไม่ยากหรอกจ้ะค่ะแล้วเราก็แนมไปว่าลวงไหนมันแก่เราเก็บไปเรื่อยๆบางทีเราลวงเอาสักฟุตนึงสักศอกนึงเนาะตัดสักศอกนึงตอนนี้ก็เกี่ยวตัดใบธงไปด้วยใบธงคือใบที่ชี้ติดกระลวงนะครับเพราะนั้นก็ตัดไปแล้วก็จะพูดยังไงล่ะเราก็ซูนใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมซูนป่าไปเรื่อยแล้วก็ไม่รู้อันไหนมันจะซุกไม่ซุกบุกป่าไปเรื่อยพรุ่งนี้ก็มาอาจจะมาลุยมาลุยไก่เพราะว่ายังไม่แก่พรุ่งนี้ก็จะแก่ละมันก็จะแก่ไรกันแบบนี้ทุกวันเราก็ต้องเลือกวันนี้เลือกเนาะใช่ค่ะต้องเลือกเอามันจะไม่เหมือนเราก็จะเลือกที่ป่าเดียวกันนี่แหละทุกวันอ๋อเลือกทุกวันเป็นว่ามดครับนะคะสังเกตดูดีๆมันก็แตกต่างกันแก่ก็ยังแก่อันนี้อันนี้ยังอ่อนอยู่อันนี้ยังอ่อนเนาะเนี่ยอันที่แม่ยังไม่ได้เกี่ยวเห็นไหมคะเห็นไหมมันจะแตกต่างกันเลยว่าอันนั้นจะแก่แล้วอันนั้นเริ่มใช่ค่ะแล้วกินเลือกของมันจะดูออกเลยค่ะว่าอันไหนแก่อันไหนแก่จะดูแตกต่างกันเลยอันนี้พอเก็บได้แต่อันนี้อันนี้ยังอันนี้ควรจะยังเพราะยังอ่อนเพราะอยากเก็บอยากไหมไม่อยากครับไม่อยากเลยวันนึงเนี่ยเราเก็บสักชั่วโมงครับเนี่ยที่ปกติประมาณ3 ชั่วโมงวันนี้ออกมาจักโมงครับเนี่ยวันนี้เป็นที่7กันยา63 6โมงขาดบาทจะแล้วประมาณจักโมงครับ3โมงจะขึ้นเอาไว้พรุ่งนี้ด้านเนาะจะได้ทยอยทำกูจะได้แต่ละขั้นตอนนี่ยากแท้ๆโอเคครับทำอยู่จักหนานจักแปงตอนนั้นตอนนี้ครับอันนี้มีอยู่3แปง1แปงอันนี้ที่นั่นเลยบ้านด้ามันเป็นรุ่นพอจะอันนี้อ๋อแสดงว่ายังไม่แก่ยังเก็บไม่ได้อยู่ใกล้บ้านอีกโอเคครับใกล้บ้านนี่แสนนึงยังไม่เก็บเขาแล้วอันนี้ครับอันนี้ตะข่ายกันนกก็เป็นครับอันนี้ทำแปลงนะอันนี้ประมาณ3-4 เดือนอันนู้น2-3 เดือนอันนู้น2 เดือนกำลังไล่ก
ครับโอเคครับวันนี้มาดูชีวิตที่บ้านบ้านนนมันปลูกบ้านนนมันแต่ชีวิตของชาวบ้านอยู่บ้านน้อยๆครับ